เรื่องในยมโลกนี่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปอยู่แต่เป็นความรู้ที่เราต้องศึกษาเป็นความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตที่เราจะได้ไปถ่ายทอดให้กับลูกหลานญาติมิตรฟังซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคนรู้เอาไว้ตอนนี้เขาไม่เชื่อเขาไม่ใช้มีเป็นไรให้เป็นความรู้ติดไปก่อนแล้วเรื่องราวภาพตัวนี้กว่าจะออกมาไม่ใช่ง่ายนะยากมากๆเลยกว่าจะไปฝันในฝันอย่างนี้มาได้นะไม่ใช่ง่ายๆต้องเรียนรู้ขั้นตอนของเขาเอาไว้อ่ะคราวนี้เรามาดูขั้นตอนสักวันหนึ่งเราจะต้องนอนอยู่บนเตียงคนป่วยเพราะฉะนั้นต้องคิดเรื่องบุญอย่างเดียวต้องอยู่กับบุญกุศลกับพระรัตนตรัยอย่าไปอยู่กับสิ่งอื่นอย่าเหมือนชายคนนี้นี่ใจเนี่ยไม่หมองไม่ใสตายแล้วกายละเอียดถอดกายมาอยู่ตรงนี้ตายแล้วก็ออกมาวนเวียนอยู่บนพื้นมนุษย์ไปเยี่ยมเยียนคนโน้นคนนี้เราเห็นเขาได้ยินเขาแต่เขาไม่เห็นไม่ได้ยินเราพอครบ7วันให้โอกาสในการระลึกนึกถึงบุญนึกไม่ออกเพราะว่าใจมันฟุ้งเนี่ยไม่เคยทำไปเที่ยวที่ไหนเยี่ยมเยียนไหนก็จะต้องกลับมาที่เดิมที่ตัวตายตายโรงพยาบาลหรือที่บ้านหรือที่ตรงไหนกลับมาที่เดิมพอครบ7วันหรืออยู่ในช่วง7วันนี่มาแล้วผิวดำทีเดียวกุมพันมาแล้วยักษ์ถึงมีหน้าที่ที่จะนำพามนุษย์ที่ใจไม่หมองไม่ใสมากไปสู่ปรโลกเห็นไหมตรีทูตนี่ก็เป็นหัวหน้าเขาจะมีโซ่ทองคำนั่นเนี่ยมันใหญ่เลยเรียกโซ่แต่จริงๆสร้อยแต่เป็นสร้อยทองคำนะเขาจะหยักลังสีแดงผิวเขาจะดำผมหยิกหน้ากล้อตาโตขมึงทึงอาวุธนี่แม้ดูจะโบราณนะแต่อนุภาพมากเลยนี่ยิ่งกว่าอาวุธในปัจจุบันอีกนี่ก็ขีปนาวุธเลยเนี่ยเห็นโบราณอย่างนี้นะแล้วเขาก็คล้องมือเลยเนี่ยนี่ก็ถือว่าชายคนนี้ไม่ค่อยมีพิษสงเท่าไหร่ก็เลยมาแค่3ถ้าหากว่าผู้ตายมียศถาบรรดาศักดิ์มากต่างๆเยอะแยะมีอาวุธหลากหลายข่มขวัญให้นักโทษกลัวแล้วก็ทะลุมิติไปสู่อีกภพหนึ่งเปลี่ยนมิติเลยฟึดจากมนุษยโลกสู่ยมโลกทั้งคอทั้งข้อมือมีโซ่ล่ามมาหมดนี่ยังดีนะเดินธรรมดาส่วนใหญ่จะลากกันเลยนะถ้าดิ้นรนก็โดนอัดนี่เพื่อให้สุภาพก็เลยให้เดินมาแล้วก็ไปเจอหมู่เดียวกันเลยหมู่ที่มาพร้อมกันแล้วคงจำได้ว่ากำแพงนี้เป็นอะไรได้ตั้งหลายอย่างเป็นเหล็กเป็นทองแดงเป็นหินเป็นอะไรสารพัดหมดเลยน่าสะพรึงกลัวประตูยมโลกเนี่ยมีอยู่หลายประตูนะนี่ประตูเล็กที่สุดจริงๆแล้วประตูใหญ่กว่านี้ก็มีแต่เดี๋ยวคนมันเล็กลงไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นแล้วข้างบนเชิงเทินก็มีไฟแล้วก็มีนี่เจ้าหน้าที่ก็ยืนถืออาวุธอยู่ข้างบนเนี่ยเรียงรายอยู่บนกำแพงเห็นแล้วน่าสะพรึงกลัวแต่ละกลุ่มมาหลากหลายเลยนี่เป็นแสนเป็นล้านทีเดียวแหละมาจากทุกสารทิศเลยทุกสารทิศที่เขียนในมันเหมือนกันมันจะได้ง่ายแต่จริงไม่เหมือนกันหรอกลากมั่งจูงมั่งเหยียบกันมั่งหนีมั่งวิ่งหลุดมาเอาวิ่งไล่จับกลับไปก็มีหลากหลายสารพัดหมดแล้วก็มารวมกันอยู่ลานหน้าโรงวินิจฉัยอาคารที่มีเยอะนะครบทุกเขตที่อยู่บนโลกมนุษย์ตามเขตทั่วโลกถ้าชาติฝรั่งเหมือนฝรั่งจีนเหมือนจีนไทยเหมือนไทยชาติไหนก็เหมือนชาตินั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดหมดทุกศาลาทุกท้องพระโรงมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ท้องถิ่นนี่แล้วก็ไปได้ยืนอะไรเงี้ยนั่งมั่งนอนโดนเหยียบอกมั่งโดนลากโดนไล่ดิ้นวิ่งลุดวิ่งจับกันไม่ได้เป็นระเบียบอย่างนี้นะอันนี้เพื่อความสะดวกแล้วไม่ได้โล่งๆอย่างนี้หรอกนะแออัดหมดเลยแออัดจะได้พอนึกถึงภาพออก
ป็นลางๆเพื่อเวลาไปจะได้นี่ดูศึกษามาแล้วครับอย่างนี้สบายมากลบชากันค่อยๆลบมาลบใหม่ได้ตอนนี้จ๋องๆหมดเลยนี่ไอ้ที่ขาวๆก็คือตอนนี้เปลืองผ้าแล้วนะเนี่ยขาวๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็พาไปนี่เป็นปฏิมากรรมยมโลกเป็นอาวุธทั้งนั้นเลยมีทุกชนิดเลือกเอาไอ้ครั้งนี้เลื่อยได้ครั้งนี้เฉือนฟันนี่ใช้ทุบกระบองน้ำนี่ดาบนี่คล้ายๆ M16 เนาะนี่สามงามนี่เงานี่ปฏิมากรรมเรียงรายข้างบันไดทางขึ้นไปด้วยเนี่ยแค่เห็นปฏิมากรรมก็มันไม่ใช่ขนลุกเลยเขาเรียกขนล่วงเลยหมดอารมณ์อยู่บนตัวล่วงไปเลยทึมๆด้วยร้อนด้วยโทนก็จะออกมาแดงดำอย่างนี้แหละดูแล้วไม่ควรเสี่ยงทำบาปอกุศลธรรมเลยแล้วก็นี่ผู้ประกาศเรียกชื่อยืนอยู่คล้ายๆโปเดียมเนี่ยตัวย่อยแล้วก็มีทหารอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ถือหอกเจ้าหน้าที่ที่เรียกเนี่ยเสียงก็ห้าวกังวานดังสั่นหัวใจทีเดียวแหละเขตนั้นเขตนี้หรืออันนั้นนี่เรียกชื่ออะไรนะเขารู้จักหมดมันมีบัญชีอยู่เรียกได้นี่เจ้าหน้าที่สองข้างเลยสิกนี้ก็เรียกสินี้ไอ้ข้าตรงกลางแล้วก็เข้าไปผู้ที่ไปยมโลกสยองทั้งนั้นเปลือยกายหมดก็เดินกันขึ้นไปเดินเข้าห้องถงห้องพิจารณาสองข้างทางก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาในเรียงรายป้องกันไม่ให้หลบหนีก็มีลากถูรูถูกังตบตีกันอยู่ในช่วงนี้พระโถใครมันอยากจะเข้าไปโลวินิจฉัยในนี้ทั้งทึมทั้งอึดอัดทั้งร้อนแต่ก็ยังพอมีแสงที่เห็นแสงไฟนี่ยังคล้ายในเมืองมนุษย์แล้วก็จะยืนเรียงนี่ข่มขวัญกันไปหมดเลยแล้วก็เรียกคนหนึ่งเข้าไปข้างในไปนั่งคุกเข่าตอนหน้าพญายมราชตรงนี้แหละน่าจะพึงกลัวมากใครมาอยู่ตรงนี้นี่จะมีฐานะเท่ากันคือเป็นนักโทษอยู่ในโลกมนุษย์จะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารแค่ไหนก็ตามเป็นเศรษฐีระดับโลกแต่ถ้าทำบาปอกุศลแล้วมาอยู่ตรงนี้ถอดหมดเท่ากันเลยเป็นนักโทษจะกลัวหมดเลยอุณมาก็จะอยู่ตรงแถวของเจ้าหน้าที่สองข้างทางน่ากลัวและนี่ก็พญายมราชก็คือคุมพันยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาดวงตาจะแดงนะมองแล้วเห็นลูกในตาก็กลัวแล้วไม่กล้าสบตาแล้วเสียงก็ห้าวกังวานลึกน่ากลัวแต่ว่าเครื่องประดับไม่มีสร้อยหัวกะโหลกแล้วก็ไม่มีเขาควายเขาสัตว์บนศีรษะจะมีเครื่องประดับแบบชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแต่นี่เป็นเครื่องประดับที่ลำลองที่มาทำหน้าที่อย่างนี้พอมาตรงนี้นี่ไม่ได้มาโชว์แต่ว่าเอามาทำหน้าที่พญายมราชเขาจะซักถามประวัติต่างๆเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเจ้ามาทำไมไม่รู้รู้ไหมนี่เจ้ามาทำไมรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้วอร์มตอบไปก่อนนี่เจ้าอยู่ที่ไหนกันในรายงานเลยอยู่บ้านเลขที่ทั้งนั้นที่นี่ตำบลนู้นได้บอกหมดเลยร้องห่มร้องไห้ไปด้วยนะแล้วจ๋องเศร้าสูบซีดเลยนี่ผู้ช่วยพญายมนี่สุวรรณเลขาก็จะมีสมุดหนังสัตว์เปิดขึ้นเปิดเหมือนเปิดใบลานมีภาพของการทำความชั่วอันนี้เป็นผนังหินนะคืออีหินโต๊ะหินข้างหลังก็เป็นเจ้าหน้าที่ผิวดำอยากล่างสีแดงผู้คุมพันทั้งนั้นแหละนี่ส่วนเลขาดูบัญชีทองคำดูกรรมดีเปิดพลิกขึ้นไปทางด้านบนมีภาพเกิดขึ้นเสียงเสริงมีหมดเลย อยู่ที่นี้ภาพที่จะปรากฏในบัญชีนี่มันจะลอยออกมานะมันไม่ได้เป็นจอแต่มันจะลอยออกมานิดนึงลอยอยู่กลางอากาศจะมีภาพต่อๆไปและภาพนั้นก็มาปรากฏข้างหน้านี่ลอยมีหมดเลย อยู่ที่นี้ภาพที่จะปรากฏในบัญชีนี่มันจะลอยออกมานะ
ันไม่ได้เป็นจอแต่มันจะลอยออกมานิดนึงลอยอยู่กลางอากาศจะมีภาพต่อๆไปและภาพนั้นก็มาปรากฏข้างหน้านี่ลอยออกมาอยู่กลางอากาศห่างจากผนังมานิดหน่อยนี่ก็จะเห็นอย่างนี้แหละจอยักษ์เลยนี่เจ้าจำได้ไหมนี่พญายมพูดไปซักไปทำไปได้นั่งนิ่งๆมือไม้ตั้งแต่ชี้โน่นชี้นี่อะไรชี้หน้ามึงคุยมึงพอภาพแปลงความดีเสียงท่านจะนุ่มนวลนี่จะมีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นพอนักโทษบอกใช่ครับผมเคยมาตรงนี้แหละอย่างนั้นอย่างนี้พอพูดปั๊บใจมันปลื้มกายที่เปลือยอยู่ก็มีเสื้อผ้านุ่งเพราะใจเกิดปิติในมีผ้านุ่งผ้าสีขาวพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปสู่สุคตินี่ภาพนี้จะชัดเจนแจ่มใสล่าเริงทีเดียวเลยนี่สุวรรณเลขากำลังดูบัญชีคำชั่วของอีกรายหนึ่งมือเพลิงไปจุดเผาบ้านเผาเมืองเลยในภาพนี้ลอยออกมาภาพมาปรากฏอยู่ข้างหน้าพญายมราชฟ้องด้วยภาพตอนเป็นมนุษย์เจ้าทำอย่างนี้ใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้เห็นตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ตกใจเลยเฉาหนักเข้าไปอีกพอเห็นภาพนี้เข้าพญายมราชก็จะมีวิธีถามอะไรต่างๆที่ทำให้เราระลึกนึกถึงบุญมักจะตอบกันไม่ได้จะพังพลึงจะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็นึกได้ไหมว่าเคยทำบุญอะไรเนี่ยหัวใจกำลังจะวายมันนึกไม่ค่อยออกถ้าทำบุญสม่ำเสมอแต่ว่าจิตในช่วงที่ไปนั้นไม่หมองไม่ใสนะยังพอนึกได้จะมีคำถามคำตอบอะไรซึ่งเราควรจะศึกษาบ่มๆไว้ก่อนเผื่อไปถึงนั้นแต่ท่านถามมาเราจะได้ตอบได้ถูกศึกษาไว้ใครพร้อมที่จะไปก็มาศึกษากันเราก็ต้องพูดให้เข้าทางของเราให้ได้นะเวลาไปนั่นแหละนี่เจ้าเคยทำอย่างนี้ไหมเคยครับแต่ผมก็เคยทำอย่างนู้นด้วยเคยเป็นผู้นำบุญเคยนู่นเคยนี่งั้นเปลี่ยนภาพเดี๋ยวจูงไปได้เรื่อยๆเลยหรือดูนี่ไปเสร็จเจ้าเคยบวชพระไหมเคยบวชคนอื่นอะไรอย่างนี้หรือเคยเห็นคนอื่นบวชใช้ได้อาจารย์นึกคิดดีๆสิเนี่ยแล้วก็เห็นพระที่เดินผ่านมาไม่ตอนเช้าที่ก็บิณฑบาตนั่นนะโอ้มาเยอะแยะเลยอจิตเริ่มอย่างนี้ไงท่านก็จะจูงใจไปเรื่อยๆหวังจะช่วยแต่ถ้าบาปหนักๆก็พูดเท่าไหร่ก็ไม่เคยเห็นเห็นไหมพระบิณฑบาตที่ผ่านมาไม่เคยเห็นในนกพิมพ์บินผ่านไปนู่นอีกมันอย่างนี้พญายมราชสั่งลงโทษเลยคือภาพบุญไม่ค่อยมีแต่ภาพบาปปรากฏเกิดขึ้นก็จะสั่งลงโทษเอาไปลงนรกยมโลกยมโลกนี่ยังโทษเบาถือเป็นลหุโทษนะเบากว่าอุสทนรกขุมบริวารทรมานน้อยกว่าและเบากว่ามหานรกมานี่แล้วก็จะฉุดกระชากลากตัวกันไปโดยไม่มีความสงสารอะไรเลยนี่ลากคอกันเลยเอาโซ่คล้องคอลากกันลากกันออกไปเลยชูดกันไปเลยมันจะมีทางออกประตูนี้อยู่ข้างๆห้องนั่นแหละทางลงก็มีเจ้าหน้าที่ยืนเรียงรายประติมากรรมนี่อาวุธครบเพลิงนี่ทั้งทุบทั้งถองทั้งอะไรอยู่ในนี้อันนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างโรงวินิจฉัยหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งมันจะมีประตูออกมาเชื่อมกันนี่ออกมาก่อนแล้วออกมาจากอีกโรงหนึ่งถนนนี้เชื่อมระหว่างสองอาคารและเชื่อมถนนวงแหวนเห็นไฟไกลๆเนี่ยวงแหวนรอบไปที่จะเอาไปลงโทษเนี่ยนี่ผลักออกมาเป็นชุดๆเลยเนี่ยทั้งถีบทั้งถองสารพัดเลยเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมาแล้วมายืนอยู่บนถนนวงแหวนถนนวงแหวนที่บนรอบหุบซึ่งในนี้จะเป็นแอ่งกระทะไฟลุกโชนเนี่ยลากมาจากหลายอาคารทีเดียวจะมาบนถนนเนี่ยซึ่งบนถนนเนี่ยจะมีทั้งผู้ที่จะไปสู่สุคติก็ใช้ถนนเส้นนี้ไปสู่ทุคติก็ใช้เส้นนี้ถนนวงแหวนจะแบ่งเป็นสองซีกคนละซีกกันสองเลนเลนหนึ่งไปสู่สุคติ
อีกซีกหนึ่งเนี่ยเอาไปลงทันเพราะนั้นพูดที่ไปสู่สุคติก็เห็นพวกไปสู่ทุคติเห็นแล้วก็เฉาเหมือนกันนะเนี่ยส่วนทางนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมองอะไรเลยเนี่ยระหว่างทางนี่จะได้ยินเสียงโอดโอยมีทั้งเสียงทั้งแสงทั้งภาพทุบท้องกันอยู่เนี่ยอยู่ในนี้เลยแล้วก็พอไปสุดขอบนี่เขาก็อึกลงไปเลยใช้อาวุธยาวปึ๊กลงไปเพราะมันไม่ยอมลงกันน่ะไฟทางนั้นมันไม่ยอมลงเลยทั้งหญิงทั้งชายเลยนี่ไม่มีเมตตากรุณาสุภาพสตรีนี่ก็ยังอึกลงไปนี่จับโยนกันลงไปเลยโยนกันลงไปข้างล่างเลยผลักลงไปโยนลงไปยันลงไปเอาหอกแหลมแทงลงมึงเพราะเขาไม่สมัครใจลงกันทุกคนเลยแล้วไม่น่าเชื่อแต่ก่อนพวกนี้เคยเป็นญาติกันนะตอนอยู่ในมนุษย์แต่กรรมต่างกันพอไปตรงนี้แล้วก็ต่างคนต่างก็ต้องทำหน้าที่ลืมความเป็นญาติไปเลยตัดภพตัดชาติไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาลุยกันเนี่ยก็ลงมาก็มีลักษณะอย่างนี้ลอยเลยริ้วปลิวลงมาอย่างกับแมลงเม่าเข้ากองไฟในนั้นเนี่ยไฟจะลุกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละยาวนานทีเดียวตายเกิดตายเกิดอยู่ในนั้นและในนั้นเนี่ยจะมีทันทรมานที่หลากหลายนี่แค่เป็นหนึ่งในยมโลกทั้งหลายนะแล้วแต่ละยมโลกก็จะมีจุดเด่นๆอย่างที่นี่เราไปเน้นที่โลหะกุมพีหลุมเนี่ยอย่าไปนึกว่าเล็กนะลงหุบมาเลยแหละลงมาเยอะแยะไฟร้อนแรงมากกว่าดวงอาทิตย์นี่ดูลอยกันลงไปเลยภาพการโยนลงหลุมด้านข้างโยนกันลงไปอย่างนี้เลยทั้งหญิงทั้งชายโดนหมดโดนหมดแล้วโยนลงไปนี่ภาพขยายการโยนลงหลุมด้านข้างนี่ภาพขยายจะได้เห็นชัดๆโยนกันอย่างนี้แหละโยนกันลงไปเนี่ยโยนลงมาเนี่ยหมดสุภาพสตรีก็โดนโยนลงมาหมดนี่ถึงก้นหลุมนี่เฉพาะที่ใกล้ผนังหินนะยังไม่ได้อยู่ตรงกลางๆถ้าตรงกลางๆจะโดนหนักถ้าใกล้ก็โดนไม่ค่อยหนักโดนหอกโดนดาบโดนอะไรสารพัดทั้งร้อนทั้งเจ็บทั้งปวดในเมืองมนุษย์เนี่ยถ้าโดนแทงเนี่ยตายทีเดียวแต่ในนี้ตายหลายทีตายนับครั้งไม่ถ้วนนับครั้งก็ไม่ถ้วนเลยเพราะตายเกิดตายเกิดตายเกิดมาโดนทรมานอีกอ้าวไฟเผาอีกเกิดมาโดนทรมานอีกอ้าวไฟเผาอีกเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ลานก้นหลุมลานก้นหลุมนี่นี่แหละดูดีนะนี่ใครที่จำเป็นจะต้องลงไปกับศึกษาเอาไว้ลองดูนี่โลหะกุมพีหม้อเหล่านี้มีหลายขนาดนี่ขนาดเล็กโลหะกุมพีมันจะจมลงไปในดินแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาตรงขอบแค่นั้นแหละเนี่ยหลากหลายเยอะแยะเลยร้อนแล้วก็โดนกันทีนี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีนี่ภาพขยายการพาตัวไปลงหม้อเหล็กต้องชุดกระชากลากกันลงไปเลยชุดกันไปเลยแล้วเนี่ยก็จะไปถึงไอ้หม้อเหล็กได้เนี่ยมันก็อยากไปหรอกแล้วในนั้นมันก็ร้อนด้วยก็ต้องลากกันไปทุบท้องกันไปแทงกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูใกล้ๆภาพขยายการลงทันในหม้อเหล็กนี่โยนกันไปแช่อย่างนี้นะแน่นไปหมดเลยบางพวกโถร้อนก็ตะเกียกตะกายมาฝากหม้อแล้วก็ยันอึกลงไปอีกไม่ไปเขาก็แทงเอาอย่างนี้ตลอดเวลาเลยทุกข์ทรมานมากแต่เจ้าหน้าที่อยู่นี่เขาไม่ร้อนหรอกนะเพราะเขาไม่มีกรรมทีนี้ก็มาดูภาพรวมของหม้อขนาดต่างๆ
นี่หม้อในระดับล้านคือสัตว์นรกเป็นล้านเลยยุ่ยเยี่ยอยู่ในนั้นแหละนี่หม้อหลักแสนอันเล็กลงมาหน่อยเราจะเห็นสัตว์นรกชัดเจนขึ้นเพราะหม้อมันเล็กลงหม้อในระดับหมื่นเห็นไหมหม้อหลักพันนี่เราจะเห็นเนี่ยชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆหม้อหลักร้อยชัดขึ้นหม้อหลักสิบเลือกเอานะเลือกดูเลือกดูไม่ใช่เลือกไปอยู่หม้อแบบเดียวอย่าลืมนี่ละหุโทษนะนี่โทษเบาที่สุดในยมโลกยังไม่ใช่อุสทะนรกยังไม่ใช่มหานรกทีนี้เราก็ดูว่าภายในหม้อเนี่ยความร้อนเนี่ยของโลหะเหลวเนี่ยมันพัดสัตว์นรกเนี่ยขึ้นอย่างไรเราก็เลือกหม้ออยู่ใบหนึ่งซึ่งขนาดจุไม่มากเท่าไหร่ครับจุในระดับในหลักหมื่นเราก็ตัดข้างๆให้ดูนี่เราจะเห็นหม้อมันฝังลงไปในดินนี่โผล่เข้ามาหน่อยนี่จากปากหม้อก็จะวนไปถึงก้นหม้อเนี่ยในพระคัมภีร์บอกบางหม้อนะ 30,000 ปีถึงก้นลอยขึ้นมาอีก 30,000 ปีนี่นี่สามหมื่นอีกสามหมื่นนี่นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวระเบิดตุ้มตุ้มแบบภูเขาไฟลาวาเนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มทีนี้ก็มาภาพสัตว์โลกพยายามแหวกว่ายมาที่ขอบหม้อแต่ถูกยานกลับไปเลยเนี่ยว่ายเข้ามาเลยอึกเข้าไปเลยเด้อนี่หอกมั่งปีนขึ้นไม่ได้ก็ทุ่มลงไปเลยเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยว่าโถมันร้อนเหลือเกินอะร้อนนานยาวนานถ้าพวกหมดกรรมจากหม้อใบนี้เนี่ยมันจะว่ายมาที่ขอบปากหม้อแล้วถูกดึงกันไปเจ้าหน้าที่ก็จะดึงกันไปเขาช่วยช่วยเห็นไหมพอหมดกรรมแล้วเนี่ยเขามีอารมณ์ช่วยเลยมันจะว่ายมาได้ว่ายมาช่วยช่วยช่วยแต่ช่วยทำอะไรดูต่อนี่ลากกันมาแล้วเนี่ยพามาหาผู้จัดการหม้อมาดูบัญชีว่าหมดกรรมหรือยังถ้ายังไม่หมดควรจะเอาไปลงหม้อไหนเป็นไงดูผู้จัดการหม้อรูปหล่อกับใครเพื่อนเพราะจะมีเครื่องประดับแล้วก็จะมีบัญชีที่ถืออยู่นี่เข้ามาก็ได้สบายเข้ามาสักหน่อยหนึ่งอ่านไปอ่านมาแล้วเห็นสมควรว่าต้องเอาไปลงอีกหม้อนี่ผู้จัดการหม้อก็บอกไปต่อไปแล้วก็เลยลากคอกันไปเลยละไม่ให้เดินไปเองกลัวช้านี่บอกไม่ไปเห็นไหมลากกันไปเลยแต่ก่อนจะถึงหม้อดูกรรมแล้วว่าก่อนที่จะลงหม้อจะต้องทำอย่างนี้ก่อนต้องผ่าท้องแล้วลากไส้ออกมาก่อนบางพวกก็สับคือเหมือนเราเอาหมูมาแล้วเอาปังต่อสับ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 รวมกันก่อนใส่หม้อบางพวกมีกรรมอีกชนิดหนึ่งคือไม่ลากใส่ตัดคอกันเลย ความรู้สึกของสัตว์ในโลกนี่รู้สึกแม้คอขาดแล้วน่าจะต่างจากมนุษย์ถ้ามนุษย์ถ้าคอขาดตายเลยแต่อันนี้นี่คอขาดและความรู้สึกยังเป็นอยู่นะเหมือนปลาเนี่ยถ้ายังเป็นพลศัพท์หัวนะเนื้อมันเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กหรือไม่ลากใส่ตัดคอกันเลยความรู้สึกของสัตว์ในโลกนี่รู้สึกแม้คอขาดแล้วน่าจะต่างจากมนุษย์ถ้ามนุษย์ถ้าคอขาดตายเลยแต่อันนี้นี่คอขาดและความรู้สึกยังเป็นอยู่นะเหมือนปลาเนี่ยถ้ายังเป็นพลศัพท์หัวนะเนื้อมันเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กหรือบางคนมีกรรมจะต้องทำอย่างนี้นี่หั่นกันเลยนี่แขนกระสับเจาะ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 เป็นป้องตัวกระสับตัวเป็นท่อ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 นใส่ใส่กระเลียราดกันไปเลยอันนี้แผนกกรอบโกยกันออกไปนี่ประเภทหนึ่งก็เอาต้องหามกันไปหัวไปทางมีถาดแบกหัวแล้วเอาตัวไปด้วยนี่ผู้จัดการหม้อบอกโน้ตเอาไปใส่หม้อโน้ตต่อนี่เห็นไหมแล้วก็โยนลงไปในหม้ออีกใบหนึ่ง
โยนลงไปเลยเนี่ยแล้วไอ้ชิ้นส่วนเหล่านี้มันจะต่อมาเป็นตัวกันใหม่แล้วก็อยู่ในหม้อแล้วก็พอมาเกาะขอบหม้อเขาก็ลากันไปทำแบบเดิมชั่วชะชั่วชะชั่วชะแล้วก็โยนลงมาใหม่แล้วมันก็มาต่อกันเองจนกระทั่งหมดกรรมก็นำขึ้นมาใหม่มาหาผู้จัดการอย่าลืมว่าช่วงระยะเวลาไม่ใช่หนึ่งวินาทีอย่างนี้นะพันปีมั่งหมื่นมั่งแสนมั่งล้านปีมนุษย์มั่งโดนชั่วชะชั่วชะแต่เอาให้ดูแค่วินาทีเดียวกว่าจะหมดกรรมมันนี่ละหูโทษนะผู้จัดการก็ตัวตาดูอ้าวหมดแล้วนี่หมดกรรมก็หมดอารมณ์ทำโทษก็คุมมาเลยตัวก็ใสขึ้นกว่าเดิมและก็มาที่เดิมโรงวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกเดินกันไปเข้าสู่ห้องโถงห้องวินิจฉัยอย่าลืมว่าระยะเวลามันห่างกันนะดีไม่ดีผู้พิพากษาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเขาไปเกิดแล้วตั้งนานหรือพญายมราชกลับลงมาเป็นตัวเองอีกทำไมแน่นี่กลับเข้ามาระยะเวลาห่างกันนะลูกนะห่างกันมากจะเป็นเด็กกับปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็มานั่งคุกเข่าเปลือยกายนี่มาพิจารณากันพิจารณาอามานี่เจ้าก็ได้ขึ้นมาจากโลหะคุมพีมาแล้วเจ้าก็คงจะได้สำนึกแล้วนะว่าการทำกรรมไม่ดีกรรมชั่วเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยมันก็มีผลเป็นแสนแสนปีนี่เนี่ยเจ้าต้องรู้ไว้นะผู้ที่ก็ตัดสินเจ้าเนี่ยเขาไปเกิดแล้วเนี่ยส่วนเราเพิ่งลงมาใหม่ oh. มาตัดสินเจ้ามันคนละคนกันลงเนอะ oh. คุยไปคุณมาอสุวรรณเลขาเปิดดูมีอีกไหมไม่มีอสุวรรณเลขาล่ะเปิดดูสิ mm-hmm. เคยทำบุญอะไรมาบ้างนี่สมัยนู้นหรือญาติเขาส่งบุญอะไรมาเนี่ยทีนี้สมมติเกิดกรรมดีว่าพบนู้นชาตินู้นหรือชาติใดชาติหนึ่งหรือญาติเขาสร้างสิ่งนี้สร้างองค์พระขึ้นมาโอ้จิตเบิกบานทีเดียวนักโทษก็จะเปลี่ยนสภาพมีเสื้อผ้าอันนี้ก็จะย้อนกลับไปสู่ภพของสุคติแล้วเพราะฉะนั้นบาปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยอย่าทำเลยนะลูกนะผลของบาปเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะมีความทุกข์ทรมานมากใครที่เป็นผู้ร้ายปากแข็งไม่เชื่อนรกมีจริงนะศึกษาเอาไว้ไม่มีกระเจ้ากันไปแต่ถ้ามันมีอตรอันตรายเจ็บตัวทีเดียว